ตอนนี้ผมอยู่ที่โซเดียกหลีเป้ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนพาที่โซเดียกหลีเป้ครับแล้วก็จะไปบาร์ที่เขาบอกว่าหน้าไปนั่งที่สุดที่ก่อนหลีเป้ก็คือบาร์โซเดียกบาร์ครับอากาศดีมากน้ำใสมากเพื่อนนะครับเพิ่งเปิดซีซั่นด้วยสำหรับที่หลีเป้ครับโซเดียกเนี่ยผมคาดหวังว่าจะพักไหนครั้งที่แล้วแหละสวยมากโซเดียกเขาอยู่ตรงเคิร์ฟของเกาะพอดีนะเดี๋ยวไปดูในห้องกันครับผมได้ห้องบีฟอนที่โซเดียกนะครับจองได้มาห้องผมครับ A2 เดี๋ยวพาไปดูกันโอเคห้องก็จะประมาณนี้ครับเฮ้ยมีอ่างครับผมมีอ่างนะครับโปร่งครับคือห้องที่โซเดียกก็จะประมาณนี้ครับเป็นห้องเรียบๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญของมันก็คือวิวหน้าห้องครับมันสวยงามมากที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยากตื่นมาแล้วก็เจอแบบหาดของเราเองนะโป่งร่องสบายขาวเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตอนช่วงเย็นบาร์เปิดพระอาทิตย์ตกแม่งโคตรสวยผมบอกเลยบาร์ที่โซเดียกผมอยู่หน้าหาดของโซเดียกครับผมมาดูนี่ตรงนี้นี่คือบ้านของโซเดียกแล้วดูน้ำพัดที่ตรงนี้โคตรใสน้ำหน้าหาดโซเดียกโคตรใสครับคือโซเดียกเนี่ยเขาได้ตรงมุมของเกาะพอดีเราจะเห็นได้ว่าตรงนู้นเห็นไหมครับมันจะเป็นทางโค้งของเกาะพอดีแล้วโค้งลับมาตรงนี้น้ำแบบโคตรใสนะครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะมาดำน้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็พาเพื่อนไปดูตรงบาร์โซเดียกที่เขาบอกว่าเป็นบาร์ที่ค่อนข้างที่จะดังมากๆที่เกาะหลีเป้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันตอนเย็นพาที่ตกด้วยหน้าหาดครับมันสวยมากนะฮะผมอยากจะเก็บบรรยากาศในทุกๆช่วงเวลานะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นวิดีโอที่จะทำให้หลายๆคนตัดสินใจมาที่เกาะหลีเป้นะครับก็เที่ยวไทยก็ดีที่สุดนะครับเงินไหลเวียนอยู่ในประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ผมจะบินโดรนแล้วก็ลองดูบรรยากาศตรงนี้ฮะThank you.
ถ้าปกติแล้วน่าจะคนเยอะนะโอเคห้องน้ำเป็นไงฟิลห้องน้ำของบาร์ที่สเตียนเก๋ดีนะก็อยู่ที่นั่งบาร์ละดูนี่เบาะที่แบบเป็นเบาะฟองแล้วฟองอะไรขาวๆอ่ะเออแล้วก็ใช้เป็นผ้าถุงไว้เก๋ดีบ้านๆก็นั่งดูพระอาทิตย์ตกครับชิลดีคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติแล้วนะคนน่าจะเยอะกว่านี้นะน่าจะเยอะกว่านี้มากครับบรรยากาศน่าจะเคลื่อนอยู่นี้อันนี้จะเบาลงหน่อยเพราะว่าโควิดเมื่อไหร่จะหมดสักทีนี่ก็คือบรรยากาศประมาณนึงนะฮะเสียดายคือมันเงียบมากเพราะว่าคนมันน้อยแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีหัวกระบอกไฟด้วยครับมันเงียบมากเลยกลายเป็นชิวๆไปครับนี่คือบรรยากาศที่ผมบันทึกไว้นะฮะที่บาร์โซเดียคาบาร์ครับประมาณ 8:30 นครับตื่นสายนึงเพราะเมื่อคืนก็ดื่มกันอะไรกันฮะก็นี่คือตอนเช้าที่โซเดียคือเช้ากลางวันเย็นผมมาถ่ายให้หมดอย่างที่บอกว่าแม่งโคตรสวยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวเช้าที่โซเดียนะฮะครับผมก็ถ่ายอาหารเช้าด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้กินอาหารเช้าเพราะว่าเมื่อคืนผมจุกจากเมื่อคืนอยู่เลยฮะนี่คือบริเวณบรรยากาศบาร์ของโซเดียคครับตอนเช้าโอเคนั่งตรงนี้เล่าอะไรฟังกันนิดนึงคือกินกันเยอะใช่ไหมแล้วก็เมื่อคืนน่ะกินกันเยอะแล้วก็เลยจุกมาถึงตอนเช้าแล้วก็เอาง่ายก็คือขี้แตกนั่นแหละตอนเช้าอ่ะก็คือคิดว่าตอนเช้ากินอะไรไม่ลงเพราะมันไม่ไหวท้องปั่นป่วนก็เลยเดี๋ยวตีไปกินตอนเที่ยงเลยนี่คือบรรยากาศที่โซเดียมันหาดทรายมันขาวซะหมดฮะขาวแล้วก็มีหาดที่น้ำใสแล้วก็สีฟ้าเข้มฟ้าครามสลับกันนี่คือบรรยากาศหน้าโซเดียเป็นจุดที่โค้งของเกาะพอดีสวยมากครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักเนี่ยที่นี่แม่งจองโคตรยากเลยผมบอกตรงว่าจองยากมากยากมากแต่ว่าถ้าคุณจองได้คุณจะได้บรรยากาศที่แบบสดๆจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้นะผมเคยไปพักที่หาดพัทยาที่เกาะลิเป้อะตรงนั้นก็สวยเหมือนกันครับโอเคลองดูครับนี่คือบรรยากาศที่ผมบันทึกไว้ที่มาโซเดียครั้งนี้ครับสวยไม่สวยยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองคืออยากให้ลองมาครับมาดูด้วยตัวเองจะรู้สึกว่าสวรรค์มีจริงที่นี่คือเกาะลิเป้โซเดียคครับผมสวยงามมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ